เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้กินรู้ชัยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกันเรื่องของมิจฉาชีพนะครับที่หลอกลวงให้มีการลงทุนออนไลน์กันรูปแบบในการเตือนภัยจะเป็นอย่างไรนะครับแต่พูดคุยกับพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในช่วงรู้กินรู้ชัยครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์ประคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ดำเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลได้มอบหมายในการให้ความดูแลพี่น้องประชาชนนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งสามารถที่จะให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปแล้วเป็นจำนวน13ล้านรายด้วยกันนะครับเมื่อโดยมีผู้ที่ได้รับสินเชื่อจากทางธนาคารจำนวนทั้งหมด5ล้าน7แสนรายนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้ดำเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลได้มอบหมายในการให้ความดูแลพี่น้องประชาชนตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับโดยสามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนไปแล้วเป็นจำนวน13ล้านรายด้วยกันและก็มีผู้ที่ได้รับสินเชื่อจากทางธนาคาร 570,000 ราย 5 ล้าน 7 แสนรายนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่ธนาคารออมสินได้ปฏิบัติมาตลอดช่วง2ปีเนี่ยนะครับสามารถให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปได้แล้วจำนวน13ล้านรายด้วยกันคำถามคือใน13ล้านรายเนี่ยนี่ครับมีผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือในรูปแบบของการได้รับสินเชื่อจากทางธนาคารออมสินไปแล้วมีจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินได้เปิดรับฝากสลากออมสินงวดใหม่นะครับมีทั้งสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบมีใบสลากและสลากออมสินดิจิทัล2ปีโดยมีการเพิ่มรางวัลพิเศษจำนวน24รางวัลนะครับมูลค่ารางวัลละ1ล้านบาทรวมเป็นเงินรวมเป็นมูลค่า24ล้านบาทด้วยกันนะครับโดยเปิดรับฝากจนถึงวันที่30กันยายน2565นี้ส่วนการออกรางวัลพิเศษจะออกทุกวันที่1ของเดือนรวมทั้งสิ้น3ครั้งนะครับโดยแบ่งการออกรางวัลเป็นครั้งที่1นะครับในเดือนสิงหาคมจำนวน6รางวัลครั้งที่2ในเดือนกันยายนจำนวน8รางวัลและครั้งที่3ในเดือนตุลาคมอีก10รางวัลด้วยกันนะครับนอกจากนี้ครับผู้ที่ฝากสลากออมสินงวดใหม่เนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลหรือว่าถูกรางวัลเป็นรางวัลปกติของทางธนาคารอีกด้วยนะครับจำนวน24ครั้งมีเงินรางวัลสูงสุดเป็นรางวัลที่1มูลค่า5ล้านบาทแล้วก็รางวัลอื่นๆ30รางวัลและที่สำคัญคือเมื่อฝากครบ2ปีแล้วเนี่ยนะครับยังจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ10สตางค์หรือว่า 0.10 บาทแล้วก็บุคคลธรรมดาก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ประการใดนะครับผู้ที่สนใจสามารถฝากได้2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกคือธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งเป็นแอปพลิเคชัน MyMo นะครับ MYMO ครับธนาคารออมสินครับเปิดเผยว่าธนาคารจะทำการยกระดับนะครับการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นกระบวนการดำเนินงานหลักหรือจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือการบริการก็ตามนะครับโดยจะมีการนำเอาปัจจัยด้านสังคมเข้ามาบูรณาการในทุกๆด้านนะครับอย่างเช่นการบูรณาการปัจจัยด้านสังคมในกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินการบริหารจัดการทรัพยากรนะครับการปรับวิธีการประเมินผลสำเร็จของงานหรือว่าการจัดทำโครงการต่างๆนะครับรวมถึงเน้นการบริการเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็การลดต้นทุนการบริหารจัดการและการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ธนาคารสามารถทำกำไรและก็นำกำไรบางส่วนเนี่ยไปสนับสนุนภารกิจเพื่อสังคมที่ธนาคารได้ดำเนินการอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ครับในช่วงหลังของปี2565เนี่ยนะครับช่วงครึ่งปีหลังธนาคารก็จะ
เข้าไปธนาคารจะเริ่มทำธุรกิจสินเชื่อที่ดินและขายฝากเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนที่เป็นต้นทุนต่ำนะครับแล้วก็เป็นธรรมสำหรับคนไทยด้วยกันเองโดยจะมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนให้เป็นผู้ดำเนินการนะครับโดยจะเปิดให้บริการในเดือนตุลาคม2565นี้เริ่มต้นก็จะมีการรวมทั้งนะครับจะมีการอนุมัติสินเชื่อดิจิตอลแลนดิ้งโดยใช้ Alternative Dataโดยจะเริ่มโครงการต้นแบบในช่วงเดือนพฤศจิกายน2565นะครับรวมถึงการเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านในโครงการสร้างงานสร้างอาชีพโดยมีการตั้งเป้าหมายว่าจะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวน 200,000 รายภายในสิ้นปีนี้นะครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงรู้กินรู้ใช้ครับภัยของการหลอกเข้าไปลงทุนออนไลน์เป็นอย่างไรนะครับพูดคุยกับพันตำรวจเอกประทีปเจริญการรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพันตำรวจเอกประทีปครับครับสวัสดีครับคุณจิรพัฒน์กับพฤติกรรมของเขาเป็นยังไงฮะครับก่อนอื่นนะฮะผมขออนุญาตเรียนเชิญเลยฮะเชิญเลยครับหลักการซื้อสินค้าออนไลน์ก่อนครับครับซื้อก่อนอื่นเนี่ยเราควรจะมีหลักคิดแต่ก่อนซื้อนะครับนะฮะทุกวันนี้นะฮะทุกวันนี้ที่เราซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็ประมาทกันนะฮะก็คือหลักคิดของผมเนี่ยฮะก็คือที่จะนำเสนอก็คือหลักคิดว่าของฟรีไม่มีในโลกของดีไม่มีจริงนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีบ้างนะครับนะฮะแต่ว่ามันน้อยนะฮะเมื่อเราซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยบางทีเราก็ขาดสติกันนะครับหลักเราขาดสติแล้วก็ประกอบกับเราโลภนะฮะนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าทางการทำงานหลักการทำงานของพวกเราเนี่ยนะเราก็จะมีแผนมียุทธศาสตร์นู่นนี่นั่นนะครับผู้ค้าแนวโกงคนที่โกงเหมือนกันครับเขาก็มียุทธวิธีมียุทธศาสตร์เช่นกันนะเขาก็ศาสตร์ในการที่จะหลอกลวงโน้มน้าวเอาสินค้าถูกมารีวิวเอาอะไรประมาณนั้นแล้วก็เร่งรัดเร่งเร้าเนี่ยตรงนี้แล้วก็เอาเงื่อนเวลาจำกัดเนี่ยมาบอกเฮ้ยต้องซื้อภายในวันนี้นะโอนเงินไปประมาณนี้ก็เป็นรูปแบบยุทธวิธีของทางผู้ค้าแนวโกงครับดังนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยต้องรู้เท่ารู้ทันนะครับต้องทำการเทียบค่าแนวโกงนะครับในส่วนของเราเองเนี่ยนะฮะก็ขออนุญาตเรียนว่าถ้าไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเพราะให้เกิดเหตุแล้วเนี่ยมาแก้ปัญหาเนี่ยมันก็จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วก็มันไม่ประสิทธิ์มีประสิทธิภาพเป็นที่ควรไม่จบไม่สิ้นด้วยใช่ครับผมการที่จะได้เงินคืนเนี่ยมันยากมากแนวทางในการป้องกันในการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ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 เชิญต่อเลยฮะเชิญต่อเลยฮะครับสำหรับรูปแบบของการโกงทุกวันนี้นะการซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ที่เจอที่เราเจอนะมาร้องอะไรกับเราเนี่ยเราแจ้งตำรวจเนี่ยก็เป็นเรื่องของการซื้อสินค้าไม่ตกปลอกครับนะครับการซื้อสินค้าไม่ตกปลอกเนี่ยก็ต้องแยกเป็นสองประเภทคือเราต้องแยกเปล่าจากน้ำก่อนสินค้าไม่ตกปลอกบางประเภทเนี่ยถ้าเกิดจากการโกงจริงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของความผิดฐานช่อโกงมีความผิดตรงนี้นะฮะส่วนการซื้อสินค้าไม่ตกปลอกบางประเภทเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสินค้ามันเล็กไปแล้วเราดูผิดเข้าใจผิดตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นกรณีของทางแพ่งเป็นเข้าใจผิดจะเจรจาตกลงกันได้ตรงนั้นนะครับปณิปนอมยอมวางมาได้ตรงนั้นแต่วันนี้เราจะพูดถึงสินค้าเรื่องของการไม่ตกปลอกในของแนวโกงแนวโกงคือเจตนาเลยนะฮะใช่ครับครับตรงนี้เราก็ถ้าเป็นเรื่องของการเจตนาโกงจริงๆเนี่ยนะฮะครับก็มีวิธีรูปแบบของการที่จะตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่าสิ่งที่เราจะตรวจสอบเราก็ต้องมีสติก่อนนะครับแล้วก็ที่หลักที่ผมบอกก็คือของฟรีไม่มีในโลกหรือของถูกของดีไม่มีจริงประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยถ้ามีหลักที่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะระมัดระวังในการซื้อนะครับนะฮะก็คือตรวจสอบประเด็นแรกก็คือเราควรจะต้องตรวจสอบบริษัทที่จะขายถ้าเป็นรูปบริษัทก็ควรจะต้องมีบริษัทที่จดทะเบียนกับทางกระทรวงพาณิชย์นะฮะการค้าออนไลน์กระทรวงพาณิชย์หรือจดทะเบียนตลาดแบบตรงกับสคบครับถ้าเป็นบริษัทที่จดทะเบียนเนี่ยก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่าบริษัททั่วไปนะครับนะหรือกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาในการค้านะฮะก็ควรจะมีตัวตนที่แท้จริงนะฮะอาจจะต้องจดทะเบียนนะครับนะฮะการตรวจสอบเนี่ยเราสามารถที่จะเสิร์ชเอ็นจินดูในระของ Google หรือว่าในระบบออนไลน์ต่างๆทุกวันนี้ก็มีทั้ง Google Facebook IG ต่างๆนะรวมทั้งมีเว็บของอะไร Backlist ครับเซลเลอร์ด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะให้ชวนฮะไปตรวจสอบก่อนเลยเอาชื่อบริษัทเอาหมายเลขบัตรประชาชนเอาชื่อคนเอาเลขบัญชีที่จะให้โอนเงินมาให้เราเนี่ยนะฮะไปที่ให้เขาเนี่ยครับตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ตรงนี้เนี่ยฮะผมว่าอย่างน้อยก็จะมีข้อมูลน่าเชื่อน่าตรวจสอบได้ระดับหนึ่งครับผมฮะสองนะฮะเรื่องของการการค้าออนไลน์ที่ต้องระมัดระวังคือการ
เมื่อเราซื้อสินค้าโดยปกติแล้วเนี่ยการซื้อสินค้าเนี่ยเราเดินวอล์กอินไปเราก็จะเห็นสินค้าจริงใช่ไหมครับใช่ครับการซื้อออนไลน์เนี่ยมันเป็นโลกเสมือนจริงดังนั้นโลกจริงเนี่ยเราไม่ได้เห็นสินค้าจริงจับต้องไม่ได้สัมผัสนะฮะไม่ได้ทดสอบเนี่ยตรงนั้นเราต้องอย่างที่ผมบอกคือต้องมีสติแล้วเราก็ต้องตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นว่านะฮะสินค้าเนี่ยอาจจะมีการหลอกลวงดังนั้นเนี่ยจะต้องสินค้าที่จะซื้อขายกันเนี่ยต้องไปดูว่าสินค้าที่นี้นั้นเป็นสินค้าที่มีต้องจดทะเบียนกับกฎหมายกับภาครัฐไหมครับมาตรฐานอุตสาหกรรมไหมหรือเป็นสินค้าที่ต้องจดทะเบียนกับอย.นะครับซึ่งทุกวันนี้ทางอย.เนี่ยก็มีรูปแบบในทางในการตรวจสอบที่ง่ายสะดวกนะครับประชาชนไปสามารถตรวจสอบได้นะครับถ้ามีการจดทะเบียนกับภาครัฐก็เชื่อมั่นได้ระดับหนึ่งนะว่าน่าจะเป็นสินค้าที่ถูกต้องครับครับเนี่ยผมว่าก็เป็นรูปแบบของการตรวจสอบที่ดีนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยนะฮะการตรวจสอบแล้วก็ป้องกันได้ดีมากๆก็คือเรื่องของการที่จะเข้าไปดูรีวิวสินค้าดูโปรไฟล์ดูรีวิวสินค้าดูรูปแบบของสินค้าที่จะขายกับเรานะครับการทดสอบการแล้วรูปแบบของการมาตรการในการที่จะรับประกันพวกนี้ฮะก็จะช่วยได้เยอะครับก็หลากหลายมาตรการเหมือนกันนะครับมันมีเขาเรียกหลักคิดเบื้องต้นอย่างที่บอกเนี่ยเอาหลักคิดตรงนั้นก่อนเป็นอันดับแรกก่อนแล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดนะครับวิธีการตรงนี้ใช่ครับใช่ครับนะครับส่วนเอาละถ้าเกิดดูอย่างละเอียดแล้วแม้ผมเชื่อว่าคนที่เป็นอาชญากรคนที่อยากจะโกงเขาก็ต้องหาวิธีการในการที่จะให้มันเนียนที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าผ่านขั้นตอนเหล่านี้แล้วยังมีปัญหาอีกแหละครับจะทำยังไงต่อฮะก็เป็นมาตรการหลังจากเกิดเหตุนะฮะก็แล้วก็มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่จะมาเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะครับถ้าเป็นการโกงเนี่ยฮะก็เป็นเรื่องของเจ้าที่ตำรวจที่จะต้องมาดำเนินการในเบื้องต้นครับตอนนี้แต่ก่อนจะถึงเจ้าที่ตำรวจเนี่ยฮะก็ต้องยอมรับว่าเจ้าที่ตำรวจมารับแจ้งความเนี่ยเจ้าที่ตำรวจหลายหน่วยนะผมต้องขออนุญาตเรียนว่าเจ้าที่หลายท่านเองเนี่ยก็ไม่อยากรับแจ้งความดังนั้นเนี่ยก็เห็นว่าเป็นการซื้อสินค้าลักษณะนี้ก็มองว่ามันเป็นความผิดในทางแพ่งก็เป็นประเด็นปัญหาส่วนหนึ่งที่ครับสังเกตดูไหมฮะเวลาเจ้าที่ตำรวจลงแล้วไม่รับแจ้งความเนี่ยเจ้าที่ตำรวจจะเขียนว่านะฮะปารากราฟสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายเลยจะเขียนว่าจึงแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะฮะอ๋ออันนี้ก็เป็นแพ่งแล้วคำพิพากษาฎีกาอยู่ชัดเจนว่ากรณีที่มีการรับแจ้งความไม่เป็นหลักฐานเนี่ยก็ถือว่าผู้เสียหายเนี่ยไม่เจตนาที่จะมอบคดีให้ทางเจ้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการให้มีการดำเนินคดีต่อไปครับดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะรับคำร้องทุกข์เพื่อเอาตัวร้ายมาดำเนินการต่อได้เพราะเป็นความย้อนความได้ครับครับอันนี้เป็นปัญหาส่วนหนึ่งนะฮะอันนี้แต่การแจ้งความนะฮะผมขออนุญาตกับเรียนว่าทุกวันนี้ที่มาแจ้งหรือว่ามาร้องเรียนกับเราเนี่ยประเด็นปัญหาส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยมักจะไม่มีเอกสารหลักฐานเลยหลักฐานเองเนี่ยนะฮะเวลาซื้อก็ซื้อง่ายๆก็มีการติดต่อมีการดูหน้าเฟซหน้าช็อปหน้าร้านเสร็จก็อาจจะไม่ได้พูดคุยอะไรมากแล้วก็ไม่ได้แคปหน้าจอไว้ครับก็หลักฐานไม่มีใบเสร็จในการอ้างอิงตรงนี้ก็เป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งที่ในการที่ทำให้เจ้าที่เนี่ยอาจจะล่าช้าหรือว่าไม่สามารถดำเนินการได้จริงจังครับครับโอ้โหเมื่อกี้ก็ต้องให้ละเอียดหน่อยเวลาจะคุยจะอะไรก็แคปหน้าจอให้เป็นหลักฐานหน่อยสมควรอย่างยิ่งครับต้องทำเลยนะหน้าช็อปหน้าร้านนะที่มีการโฆษณาหน้าร้านออนไลน์ครับโฆษณาสินค้าก็เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายนะฮะดังนั้นก็ต้องแคปหน้าจอหน้าร้านว่ามีสินค้าประเภทไหนมีแจกมีแถมไหมมีกันหรือเปล่าสินค้าเนี่ยมีเวลารับสินค้าก็ต้องนะฮะก็แคปหน้าจอมีการพูดคุยก็แคปมีใบเสร็จทุกวันนี้ใบเสร็จก็มักจะไม่ส่งกันจริงก็จะเป็นใบเสร็จออนไลน์ดังนั้นเนี่ยเราต้องแคปให้หมดเก็บหน้าจอไปทั้งหมดนะแล้วก็ส่งครับผมครับอ่ะทีนี้พอเราได้ดำเนินการตามนี้แล้วเมื่อมันเป็นคดีจริงๆเนี่ยอย่างที่ทางคุณประทีบบอกเมื่อสักครู่เนี่ยครับไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่เขาอาจจะมองว่าเป็นคดีทางแพ่งขึ้นมาแล้วทางออกมันจะเดินไปไหนต่อมาสคบได้ไหมฮะทุกวันนี้นะฮะทางเจ้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็เท่าที่ทราบเนี่ยเรามีการพูดคุยกันทำงานบูรณาการร่วมกันดูเป็นระยะนะฮะครับตำรวจเองก็มีตั้งนะฮะกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับเรียกว่าอทสอทนะครับสอทฮะหน่วยงานนี้เนี่ยก็มีการเปิดเว็บไซต์ในการรับแจ้งความร้องทุกข์ออนไลน์ด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสะดวกนะฮะแล้วก็พอรับแจ้งความร้องทุกข์ออนไลน์แล้วเนี่ยนะฮะเราก็สามารถเป็นการติดต่อสื่อสารเป็นลักษณะเป็นทูเวย์ได้ครับนะฮะก็ติดต่อสื่อสารเป็นทูเวย์ได้เลยสามารถที่จะติดตาม
ผลการดำเนินการได้ที่กฎหมายกำหนดไว้อยู่แล้วนะฮะดังนั้นผมว่าตรงนี้ก็เป็นช่องทางนึงซึ่งตำรวจเริ่มแก้ปัญหานะครับแต่ในการที่จะดำเนินคดีนะฮะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าเนื่องจากจากที่ผมกล่าวไปเรียนแล้วว่าผู้ประกอบการมักจะมีกลยุทธ์กลวิธีนะฮะบัญชีก็เป็นบัญชีผีบัญชีนอมินีบัญชีม้านะครับเรื่องของเว็บไซต์ทุกวันนี้เนี่ยการจดทะเบียนเนี่ยการที่จะจดทะเบียนออนไลน์เนี่ยก็สามารถที่จะเอาบัตรประชาชนคนอื่นเอารูปแบบของนอมินีไปจดทะเบียนได้แล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวซึ่งมันเกี่ยวกับทางกระทรวง DES ในการที่จะควบคุมเรื่องของการจดทะเบียนเว็บไซต์ซึ่งมันหลายหน่วยทางภาครัฐเองเนี่ยก็ต้องก็เป็นอุปสรรคในการทำงานร่วมกันซึ่งยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันส่วนหนึ่งก็เราก็ต้องยอมรับตรงนี้นะซึ่งต้องมีการหารือร่วมกันอยู่เป็นระยะครับเอาเป็นว่าวันนี้เรามาพร้อมกับคำเตือนก่อนกันแล้วกันนะฮะจะซื้อจะหาอะไรก็ระมัดระวังนิดนึงแต่ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยเบื้องต้นโทรไปปรึกษาทางสคบก่อนได้ใช่ไหมฮะได้ครับสคบยินดีนะฮะถ้ากรณีที่เป็นการซื้อสินค้าแล้วไม่ตรงปกในกรณีที่ช่อโกงนะครับนะฮะสคบเรามีช่องทางในการรับแจ้งรับเรื่องร้องเรียนนะเรามี OCPB Connect OCPB นี่ก็คือก็เป็นอักษรย่อของสำนักงานกรรมการคุ้มครองบริโภคนะครับครับคนก็มีเว็บไซต์ในการรับเรื่องร้องทุกออนไลน์24ชั่วโมงก็เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ2 way ลักษณะเดียวกับตำรวจก็คือเวลาแจ้งเรื่องร้องเรียนขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะกรอกขอความกรุณาเดียวก็กรอกแล้วก็แนบหลักฐานอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่ามีหลักฐานเรื่องของการหน้า Facebook หน้าเพจในการเรื่องของการประกาศโฆษณาสินค้าครับการซื้อขาหลักฐานแชทหลักฐานการโอนไปเสร็จรับเงินพวกนี้นะครับส่งมาแนบมาด้วยนะฮะแล้วก็มีช่องทางติดต่อชัดเจนเนี่ยเราก็ติดต่อกลับไปแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเรียกทางผู้ประกอบการมาเจรจามาเจรจาเพื่อทำความตกลงได้ครับครับผมถามเผื่อนิดนึงนะครับกรณีที่อาจจะถูกแอบอ้างนะฮะอย่างเช่นว่าอาจจะเอารูปหน้าผมเอาบัตรประจำตัวผมไปแอบอ้างโดยผู้ที่ไม่ประสงค์ดีแล้วก็ไปแอบขายของแล้วก็ทำนองว่าต้องการที่จะสร้างให้เห็นตัวตนในโลกออนไลน์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยถ้าเกิดผมเสียหายเนี่ยอันนี้จะเป็นคดีทางแพ่งหรือว่าคดีอาญาโดยหลักการเป็นอาญาชัดเจนอาญาชัดเจนใช่ไหมฮะกฎหมายฉบับใหม่ฮะนะฮะกฎหมายฉบับไหนที่เรื่องของข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเนี่ยตอนนี้มันชัดเจนแล้วก็เรื่องของการความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับได้เพราะว่าก็มีความผิดโทษร้ายแรงพอสมควรก็คือพูดง่ายว่าผมก็ตกเป็นผู้เสียหายด้วยแล้วก็ทางผู้ที่ถูกหลอกก็เป็นผู้เสียหายด้วยแต่ว่าคนละมุมกันถูกไหมฮะใช่ครับอ๋อโอเคแต่สามารถร่วมฟ้องกันได้เอาต้องแพ่งต้องอาญาเลยอย่างน้อยทางผู้ซื้อผู้ที่จะนี่ก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเราเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเรานะฮะแล้วก็ถ้าถูกหลอกลวงเนี่ยผมแนะนำว่าเราควรจะโพสต์เข้ามาในต่างๆเพื่อที่จะเป็นเคสในการป้องกันในการที่จะเอาข้อมูลนี้ขึ้นไปในเว็บไซต์เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีคนอื่นมาหลอกลวงอีกเพราะว่าชื่อของถูกหลอกลวงจะปรากฏบนเว็บไซต์ของพวกเราอ๋อครับจะได้ป้องกันตรงกันแต่ว่าต้องดูว่าคนถูกชื่อที่ปรากฏนี้เป็นชื่อตัวจริงด้วยหรือเปล่าใช่ไหมฮะก็อย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยเขาอย่างน้อยเขาตัวแอบอ้างเขาก็สามารถจะดำเนินคดีต่อได้แต่ว่าโอเคมาแอบอ้างกับเราเนี่ยก็เราเขาเอาชื่อคนนั้นมาหลอกลวงเราครับก็อาจจะต้องเป็นจำเลยก่อนครับส่วนเขาจะแก้ตัวแล้วก็ได้ไม่ได้อีกเรื่องจริงไม่จริงอีกเรื่องนึงแต่ว่าเขาเอาชื่อคนนั้นมาหลอกลวงเราก็โพสต์ไปเพราะว่าโดยเราก็แต่เราโพสต์อะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเราโพสต์จริงเราเป็นเรื่องที่เฉพาะตัวเราก็อาจจะถูกฟ้องได้เช่นกันอ๋อครับเรามาระวังนิดนึงก็แล้วกันเอาละครับมีอะไรจะเตือนไหมครับสั้นๆเชิญนะครับผมการทุกวันนี้นะก็อยากขออนุญาตกลับเรียนในมุมเดิมว่าแนวคิดของเรานะฮะสินค้าฟรีไม่มีในโลกนะครับครับแล้วก็นะฮะสินค้าของถูกของดีไม่มีจริงนะฮะก็อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็ที่สำคัญนะครับในการซื้อสินค้าเนี่ยเราควรไม่ควรประมาทมีสติไม่แล้วก็ไม่โลภที่สำคัญไม่ต้องซื้อเร็วฮะคือถ้ามีอันนี้เราควรจะต้องตรวจสอบให้แน่ครับไม่มีการหลอกลวงจริงครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันนะครับรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคุณผู้ฟังครับเฉลยคำถามครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการให้ความช่วยเหลือกับพี่น้องประชาชนในช่วง2ปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน13ล้านรายด้วยกันนะครับคำถามคือมีผู้ที่ได้รับสินเชื่อไปจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่คำตอบคือ5ล้าน7แสนรายด้วยกันนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับ
กลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาท่านฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ